ซาโคนี่ไทรอัมป์22คู่นี้ราคา 5,490 บาทพี่ว่าคุ้มค่ามากนะครับกับโฟมตัวท็อปเวลาเราวิ่งอ่ะเราลงเท้าใช่ไหมตัวรองเท้าอ่ะมันส่งแรงกลับมาหาที่เรามันเลยทำให้เวลาเราวิ่งอ่ะแล้วมันสนุกแล้วเวลาเราเข้าโค้งอ่ะมันเข้าโค้งแล้วแบบมันค่อนข้างคอนโทรลได้ดีอะไรเงี้ยด้วยแบบว่ามิโซะ Power Run PB ตัวเนี้ยพี่ว่ามันแบบมันช่วยกระชับเท้าด้วยคือไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปมันให้ความแบบสติฟแบบว่ามันคงเวลาเหยียบปุ๊บเราไม่หลุดเพราะว่ามีกอคุ้มส้นแล้วบวกกับมิโซะมันล็อกเลยคือวิ่งแล้วมั่นใจเข้าโค้งเข้าอะไรมันไม่ได้แบบเป็นนุ่มแบบยั่วอ่ะเนาะมันเป็นนุ่มเด้งแล้วก็ส่งแรงให้เราใช่มันเด้งด้วยซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับแล้วก็วันนี้อาร์ตไม่ได้มาคนเดียวครับมากับนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องจิตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกัน2คนเลยนะใช่สำหรับวันนี้นะครับเรามีรองเท้าพิเศษจากซาโคนี่นะครับก็อยู่ที่เท้าของพวกเรากันนี่เลยนะฮะซึ่งเป็นชื่อรุ่นว่าTriumph 22นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเจาะกันทีละส่วนเลยนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับอยู่ที่ upper นะครับ upper ตัวนี้จะเป็นผ้าเมทเห็นไหมครับว่าเป็น engineer made มีการถักทอที่แบบว่ามีทั้งส่วนที่แข็งแรงหนาแน่นแล้วก็ถักทอเป็นรูเพื่อระบายอากาศบริเวณ toe box นะครับแล้วก็ความรู้สึกมันเหมือนสบายนะมันแบบมันโล่งๆแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมโหวงแล้วก็ลิ้นนะครับจะเป็นลิ้นแบบบุนัวเหมือนกันให้ความสบายเกาะหุ้มส้นอะไรก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ด้านในแล้วก็มีแถบเรืองแสงเวลาวิ่งเช้ามืดหรือว่าแบบตอนที่แสงน้อยให้แบบรีเฟกต์ได้ปลอดภัยใช่แล้วนะครับแล้วก็บริเวณอินโซนี่เห็นไหมใช้เทคนิคที่ชื่อว่าโฟมฟิตโฟมฟิตนี่โฟมฟิตนะครับซึ่งความนุ่มเนี่ยนุ่มมากอ่ะให้จิตลองจับดูโอ้นุ่มจริงนุ่มไหมโอ้นุ่มมากคือส่วนนี้จะเป็นส่วนแรกที่สัมผัสกับเท้าเรานี่แล้วก็มีเทคนิคชื่อว่าออโตไลท์นี่คืออะไรอะคะพี่ออโตไลท์ตัวนี้จะทำให้แบบว่าผู้สวมใส่เนี่ยลดกลิ่นอับแล้วก็ไม่เหม็นหรือว่าแบบอาจจะเหม็นแต่นิดหน่อยไปที่มิโซเนี่ยเรียกได้ว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าเจ้าโฟมตัวนี้ใช้โฟมที่ชื่อว่า Power Run PB ซึ่งเป็นโฟมตัวท็อปเลยนะเป็นตัวท็อปเลยใช่ตัวท็อปของทางเซาคอนนี่เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโฟมที่นุ่มเบาแล้วก็เด้งด้วยนะครับแล้วก็เจ้าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันออกแนวแบบนุ่มๆเป็นออลเดย์ก็คือวิ่งได้ทุกวันแล้วก็เบาน่าจะเด้งแน่เลยพี่อาร์ตใช่พี่ว่าเด้งแน่นอนนะครับแล้วก็จากที่เราใส่เดินเนี่ยรู้สึกว่าบริเวณส้นเนี่ยมันซับบริเวณส้นมันหนาเนาะใช่แล้วก็บริเวณหน้าเท้ามีความแบบเด้งๆนิดหน่อยๆนึบๆอ่ะเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยเราจะใส่ตัว Hurricane 24ใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็น Triumph 22ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันนุ่มเด้งนุ่มเด้งแต่ตัวนู้นอ่ะจะเน้นไปทางแน่นแน่นใช่แล้วก็กระชับมั่นคงเนาะแล้วก็สำหรับตัวนี้ดรอปจะอยู่ที่10มิลซึ่งเป็นดรอปที่มาตรฐานแล้วก็คราวนี้เรามาดูที่ Outsole เป็นยังไง Outsole เนี่ยก็เป็น EVA บน Rubber นะครับให้ความมั่นคงยึดเกาะได้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นซอกร่องแบบเป็นทางๆเป็นเส้นๆเพื่อหนึ่งเลยยึดเกาะได้ดีแล้วก็กระจายแรงเวลาวิ่งอ๋อช่วยกระจายแรงด้วยใช่จังหวะที่เรากระแทกลงไปเนี่ยส้นเนี่ยจะช่วยซับแรงแล้วก็มีเส้นตรงกลางเนี่ยจะช่วยแบบว่าทำให้วิ่งสมูทมากขึ้นวิ่งสมูทคุณสมบัติแบบเยี่ยมขนาดนี้อยากไปลองวิ่งแล้วพี่อาร์ตใช่เนาะไปเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันไปกันครับสัมผัสแรกเลยเฮ้ยมันเด้งสนุกมากเลยอ่ะฟีลลิ่งมันดีอ่ะใช่ใช่ใช่เด้งคือเรียกได้ว่าเป็นเดลี่เทรนนิ่งได้เลยนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยให้ฟีลแบบว่านุ่มๆเด้งๆนุ่มๆเด้งๆนะวิ่งแล้วสนุกจะเน้นไปทางแบบว่าฮิลสไตล์ถ้าวิ่งลงส้นเนี่ยความเร็วจะไม่เยอะใช่ไหมก็พอวิ่งลงส้นเนี่ยผมว่าเอ้ยมันซับดีอ่ะตอนที่วิ่งเนี่ยก็มีความเด้งแล้วก็เวลาเราวิ่งอ่ะเราลงเท้าใช่ไหมตัวรองเท้าอ่ะมันส่งแรงกลับมาหาที่เรามันเลยทำให้เวลาเราวิ่งอ่ะแล้วมันสนุกแล้วเวลาเราเข้าโค้งอ่ะมันเข้าโค้งแล้วแบบมันค่อนข้างคอนโทรลได้ดีอะไรเงี้ยก็ในสำหรับส่วนตัวเลยนะความคิดเห็นส่วนตัวก็คือเวลาวิ่งนะครับฟิลแรกที่วิ่งไปเนี่ยไม่ว่าจะลงส้นลงกลางหรือลงปลายเนี่ยรู้สึกว่ามันสมูทคือแบบลงส้นกลางปลายไปเรื่อยเลยส้นกลางปลายสมูทด้วยรูปทรงด้วยแหละแล้วก็การยึดเกาะเมื่อกี้มีแอบว่าเหยียบไปที่พวกตะไคร่เนี่ยเอ้ยมันยึดเกาะดีนะดีค่อนข้างแบบว่ายึบไปเลยแบบหยุดกึกเลยอ่ะใช่แล้วก็ตามที่จีบบอกว่าเวลาเลี้ยวโค้งเลยเนี่ยมันสมูทใช่มันเหมือนกับว่าตัวรองเท้ามันมั่นใจมันล็อกเท้าเราไว้อ่ะด้วยแบบว่ามิโซะ Power Run PB ตัวเนี้ยพี่ว่ามันแบบมันช่วยกระชับเท้าด้วยคือ
ไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปมันให้ความแบบสตีฟแบบว่าเออมันคงเวลาเหยียบปุ๊บเราไม่หลุดเพราะว่ามีกอหุ้มส้นแล้วบวกกับมีโซมันล็อกเลยคือวิ่งแล้วมั่นใจเข้าโค้งเข้าอะไรมันไม่ได้แบบเป็นนุ่มแบบยวบอ่ะเนาะมันเป็นนุ่มเด้งแล้วก็ส่งแรงให้เราใช่มันเด้งด้วยเซาโคนี่ไทรอัมยี่สิบสองคู่นี้ราคา 5,490 บาทพี่ว่าคุ้มค่ามากนะครับกับโฟมตัวท็อปแล้วก็แบบว่าเออใส่วิ่งได้ทุกวันเดลี่เทรนนิ่งไปเลยจริงมีขายที่ไหนบ้างคะพี่อาร์ตก็มีที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตเลยเขาไปลองได้เลยเขาไปเลือกจับสบทดลองใส่ได้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีทั้งหมด4สีด้วยนะหลายสีเลยนะแบบไม่ใช่มีแค่สีที่เราใส่ให้ดูเนาะมีสีไปลองกันได้ไปลองกันได้สำหรับวันนี้นะครับอาร์ตแล้วก็น้องจีเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากช่อง YouTube Super Sport นะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Super Sport สำหรับวันนี้อาร์ตและน้องจีต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย